ด้านหลังของผมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นไปถึงจุดถึงกลางของแม่น้ำเริ่มแล้วครับแต่ก็หันหลังให้ดูชิดติดขอบนู้นเลยนะแม่อธิบายแล้วนะเหนื่อยวันนี้บรรยากาศสวยมากนี่ก็เป็นช่วงขากลับครับเดินย้อนกลับมาแล้วจะหมุนดูนึงว่าครับเพราะมันต้องย้อนกลับผ่านจตุรัสแดงอยู่ดีมันจุดศูนย์กลางต้องผ่านเซนต์บาซิลก่อนได้กาสตาญาแล้วก็ด้านหลังก็เป็นวอเตอร์ริเวอร์ลบ20ก็จะหนาวเล่นด้วยคนรัสเซียเองที่อยู่เมืองอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้มาเที่ยวนะครับถามดูแบบคือมาจากเมืองอื่นมาจากทางแถบไซบีเรียคนที่เซนต์ปีเตอร์เขาก็มาเที่ยวมอสโกคนที่มอสโกเขาไปที่เซนต์ปีเตอร์อย่างเงี้ยครับลื่นก่อนที่มือจะแข็งนะครับลื่นด้วยจะให้ดูบรรยากาศงานวินเทอร์วันเดอร์แลนด์ในมอสโกตอนกลางวันชัดๆอีกทีผมจะเดินเลาะไปข้างหน้าเดินเลาะมาข้างคิดที่จะไป หลักสูตรที่โลเรียนชมร้านขนมว่าจะมีอะไรให้กินไหมส่วนหมาหมุนเนี่ยในจุดเนี้ยเสียตังค์นะครับเสียตังค์ตรงนี้ก็เป็นคัตดอกกับแอปเปิ้ลธรรมดาครับ150หรือ170กว่าบาทสำหรับผมว่ามันแพงนะแล้วก็มีชาก็จะมีต้นสนใหญ่อยู่ตรงนี้ครับ
เปิดให้ด้านนี้เขาก็ประดับแล้วเป็นงานในวินเทอร์วันนอนหลับก็ดีว่าประดับแบบนี้สวยอยู่นี่ตลอดนะครับกลางคืนจะสวยมากแล้วตอนนี้มีมะลงมาเต็มพื้นที่แล้วจะยิ่งสวยทุกเด็กไปต่อจะแวะถ่ายรูปแป๊บนึงมีแสงน่าจะดีกว่ากำลังเดินออกไปผ่านสนใหญ่ท่านสนโรแมนติกที่หลายๆคนถามถึงว่ามันจะมีอย่างนี้ปีไหมคอนเฟิร์มครับเอาต้นเดิมมาเลยไม่รู้เขาไปซุกไว้ที่ไหนนะคงขอบขอบขอบได้ครับคิดว่าต้นใหญ่มากต้นเบลเลอร์ต้นเบลเลอร์แล้วก็ออกเดินทางต่อครับกลับ งานผมมันไม่เหนื่อยไม่ได้มันเดินเหนื่อยแต่ว่าไม่ได้ไปออกแรงแต่มันเครียดทำกันแป๊บๆก็กลับมีอะไรก็ถึงตามตัวกลับมาที่พิพิธภัณฑ์อีกแล้วแล้ววนเป็นสมเป็นจัดหมัดแดงเดี๋ยวจะไปโยนเหรียญอธิษฐานแล้วหน่อยอธิษฐานทำไมเนาะได้กลับมาอยู่แล้วเกือบเพลคขึ้นค่ายละนี่ก็วนมาอยู่ในสถานที่เดิมๆเมื่อกี้พักหนาวครับมือมันชาก็ใส่ถุงมือเป็นถุงมือแบบทัดแล้วก็ทัดไม่ไปครับวันนี้ลบตอนนี้ลบ21องศาเซลเซียสบรรยากาศต่างเลยเขาอีมาตกแต่ว่าคือหนาผมเข้ามาตักตลอดย้อนไปที่พักที่โมไปอธิษฐานเต็มมาสัก5ลูเบอร์ก็พอแค่นั้นพอถอดถุงมือถ่ายมันเลยเป็นแบบนี้สักพักมันจะเริ่มเย็นเริ่มไม่ไหว